ได้ขับรถคู่ใจบนเส้นทางที่หัวใจต้องการสนับสนุนโดยบริษัท LK Capital จำกัดบริการธุรกรรมเกี่ยวกับสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดเครือบริษัทโลเฮงหมงจำกัดร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีเว็บไซต์ thaiscooter.com เข้าสู่อีกช่วงหนึ่งของรายการนะครับช่วงเลตมิโนคำถามที่คุณอยากรู้และเราก็อยากรู้อันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการตรวจดูว่าวาล์วรั่วใช่ไหมคือยังไงตอนนี้อ่ะฝาสูบสมมติว่าเราเอาฝาสูบเนี่ยให้หันหน้าออกไปเหมือนเราคว่ำรถอยู่ใช่นะเพราะฉะนั้นพอร์ตที่อยู่คาบูเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้อันนี้เราก็จะหงายมันอ่ะก็คือเราก็หงายไปยกเหมือนเราก็มาอยู่ข้างใต้อันนี้จะวิธีการตรวจนี่บอกเราหน่อยก็คือว่าตัวใหญ่เนี่ยนะครับพี่มันเป็น ID ครับตัวใหญ่ดูง่ายๆเลยพี่ถ้าอยู่ฝั่งเดียวกับที่เราใส่คาบูนั่นคือ ID ถ้าอยู่ฝั่งเดียวกับที่เราใส่ท่อไอเสียนั่นคือไอเสียครับผมนี่คือวิธีการดูก่อนอย่างแรกแล้วเข้าคันนี้ถ้าเกิดเราเห็นแต่วาล์วก็เท่ากับว่าถ้าเกิดว่าID เนี่ยหน้ามันจะใหญ่ไอเสียหน้ามันจะเล็กกว่าแล้วหรือว่าอีกวิธีนึงที่นิกบอกก็คือว่าถ้าเกิดว่าที่มันอยู่ตรงฝั่งเพลคาบูนั่นคือ ID ครับผมเพราะเข้ามาแล้วระบายออกระบายออกก็คือไอเสียก็จะอยู่ฝั่งเดียวกับคอท่อคราวนี้วิธีการเช็ควิธีการเช็คว่าวาล์วมันรั่วหรือจะมีควันเนี่ยวิธีทำยังไงเราเช็คฝั่ง ID ก่อนนะครับก็คือฝั่งที่เราใส่คาบูอันนี้คือฝั่งที่คาบูครับผมมันจะมีมีร่อง2ร่องที่คล้ายๆแยกออกแบบนี้ถ้าเรามองไปเนี่ยมันจะเป็นทางแยกออกใช่ครับถ้าน้ำมันลงฝั่งนี้ก็คือ ID ตัวนี้ถ้าน้ำมันลงฝั่งนี้ก็คือ ID ตัวนี้ครับในตอนนี้ผมก็เลยมองว่าถ้าน้ำมันมันลงฝั่งนี้คือฝั่งขวาใช่ครับแล้วถ้าเรารับความรถความรถใช่อันนี้ถ้าลงออกเลี้ยวมานี่คือฝั่งซ้ายนี่คือฝั่งซ้ายนะครับผมนั้นเราเช็คฝั่งขวาก่อนนะครับเช็คฝั่งขวาก่อนโอ้นี่คือถ้าเทของฝั่งขวาออกมาแล้วเนี่ยแล้วมีน้ำมันเบนซินออกมาแบบนี้แสดงว่าวาล์วรั่วครับผมวาล์วรั่วอันนี้อาจจะมีควันมีแน่นอนพี่ใช่ไหมแล้วโอกาสที่น้ำมันเครื่องมันตีขึ้นมีไหมหัวเทียนบอร์ดก็มีเราต้องมาเช็คดูทีว่ามันรั่วเพราะอะไรมาดูอาจจะเป็นที่บูทวาล์วเป็นตามดเป็นตามดหรือเปล่าหรือว่าตัวก้านวาล์วใช่ครับสึกไหมเป็นตามดไหมบูทหลวมไหมบูทหลวมไหมเดี๋ยวมันจะมีวิธีเช็คอีกทีนึงครับโอเคก็คือตอนนี้รู้แล้วแน่แล้วว่าฝั่งขวาตอนนี้นะรั่วแน่นอนเดี๋ยวดูฝั่งซ้ายถ้าเกิดว่ามันไม่รั่วนี่คือมันจะไม่มีอะไรออกมาเลยไม่มีเลยครับคือเทไปยังไงมันก็จะไม่ออกมาแห้งจะแห้งเลยไม่ออกมาครับโอเคงั้นเราลองฝั่งซ้ายต่อันนี้ซึมออกมาน้อยหน่อยใช่ครับก็คืออันนี้สามารถแก้ไขโดยที่ง่ายๆเลยเราทำความสะอาดบดวาล์วได้ครับบดวาล์วได้เลยใช่ครับเพราะว่ามันไม่เยอะไม่เยอะครับผมก็คือออกมาไม่เหมือนอย่างนี้ไม่เหมือนอย่างนี้อย่างนี้คือนี่บดไม่ได้บดไม่ได้แน่นอนครับอย่างนี้ก็คือเหมือนกึ่งจะแห้งออกมานิดเดียวครับอย่างนี้เราสามารถจะแกะออกมาแล้วมาบดวาล์วใหม่ใช่ครับทำความสะอาดทำความสะอาดแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยใช่ครับถ้าเป็นในเคสลักษณะนี้ครับพี่แต่อย่างนี้เราต้องแกะออกมาอย่างนี้ออกมาแกะแล้วมาเช็คดูเลยอาจจะต้องเปลี่ยน ID ไอเสียใหม่หรืออาจบูทอาจจะหลวมอาจจะต้องมาเช็คบาวาวอาจจะสึกบาวาวบูทวาวแล้วก็ตัวก้านวาวครับผมคราวนี้ปุ๊บเราก็จะย้อนกลับมาที่ฝาสูบของที่เรากำลังเป็นเคสศึกษาอยู่ก็คือเราแกะออกมาแล้วชำแหละออกมาแล้วคราวนี้จะให้นิกอธิบายรายละเอียดหน่อยว่าในส่วนประกองประกอบส่วนประกอบอะของฝาสูบที่จะต้องประกอบเข้าไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยที่เรากองอยู่ตอนเนี้ยใช่ไหมเรามาหาสาเหตุก่อนครับที่มาสาเหตุก่อนครับผมอย่างแรกเลยก็คือเรามาดูที่ว่ามีตามดไหมตามจุดสังเกตของตัวก้านวาล์วตัวเนี้ยต้องมองที่ตัวไหนบ้างมองที่ก้านแล้วก็ที่จะไปรับกระบะวาล์วก็คือขอบเนี้ยครับผมดูว่ามีตามดไหมอันนี้คือไม่มีตามดนี่ไม่มีตามดครับแล้วพอตรงนี้ถ้าโอเคผ่านปุ๊บก็มาดูตรงนี้ต่อทีนี้เรามาดูว่าหลวมไม่หลวมหลวมไม่หลวมผมจับให้ยกขึ้นมาคือใส่เข้าไปครึ่งกลางๆพอให้มือเราจับที่จับบ่าได้ครับแล้วก็โยกโยกดูอันนี้นิดนึงครับหลวมนิดนึงหลวมนิดนึงครับโอกาสที่จะเปลี่ยนวาล์วตัวใหม่แล้วหายก็มีก็มีครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นสึกที่ตัวก้านวาล์วใช่ครับที่น้ำมันอาจจะรั่วลงมาได้อ่า
ันนี้คือเหลือนิดนึงหลวมนิดนึงถ้ามันหลวมมากอาจจะต้องทำบูทใหม่บูทวาล์วใหม่ใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันน้อยลองเปลี่ยนวาล์วดูก่อนใช่ไหมถ้าหายก็คือไม่ต้องครับผมเราได้วิธีการเช็คบูทวาล์วแล้วครับวิธีการดูวาล์วแล้วคราวนี้เรามาดูองค์ประกอบกันองค์ประกอบของฝาสูบที่จะต้องใส่เข้าไปมีอะไรบ้างที่เขาเรียกกันนะก็อย่างเงี้ยคือแคมชาร์ปแน่นอนครับผมหรือว่าแกนลาวลินใช่ไหมแกนลาวลินเดี๋ยวก็มาเช็คดูว่าไอ้ส่วนใหญ่ที่มันจะสึกเนี่ยตัวเนี้ยใช่ไหมบางทีมันก็คอนบางทีก็จะคอนที่บ่าตัวนี้กับบูทตัวนี้ก็คือถ้าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยแล้วลองโยกดูถ้าเกิดมันคอนมันหลวมเนี่ยนั่นแสดงว่าตัวนี้อาจจะสึกใช่ครับนะหรืออาจจะเป็นตัวนี้สึกที่เราตั้งวาล์วเลยที่ว่าตั้งไม่นิ่งเพราะว่าตั้งกระเดื่องไม่นิ่งเพราะว่าตัวนี้มันคอนแล้วเวลาขี่ไปมันก็จะมีเสียงกระแตกอันนี้คือแคมชาร์ปต่อมาก็มาเป็นที่กระเดื่องวาล์วอันนี้ที่เขาเรียกกระเดื่องวาล์วหรือตีนผีถ้าเกิดว่ามองวิธีการเช็คนี่แบบเนี้ยมันมีรอนเป็นคลื่นมันเป็นคลื่นนะพี่อย่างนี้เรียกว่าสึกใช่ไหมใช่ครับผมปกติแล้วถ้าเป็นของใหม่ๆมันจะต้องสูงนูนเรียบๆเลยใช่ออกกึ่งนูนนูนอย่างนี้ครับก็คือจะเป็นอย่างนี้จะเป็นรอนอย่างนี้คือเรียกว่าสึกอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็วิธีอีกอันนึงก็คือหลังจากที่เราดูตรงนี้แล้วเนี่ยต้องดูที่ตัวแกนด้วยแกนกระเดื่องวาล์วว่ามันสึกมันหลวมหรือเปล่าว่ามันหลวมหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่หลวมอันนี้คือแน่นครับใช่ไหมดันยังจะไม่ค่อยเข้าเนี่ยแล้วก็มาขยองโยกดูแน่นครับผมก็หลวมจะรู้สึกได้เลยพี่ก็คือต้องไปคู่กันพอดูกระเดื่องเสร็จแล้วว่าตรงเนี้ยมันสึกมากน้อยแค่ไหนก็มาดูที่ตัวนี้ใช่ไหมเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ลองขยับดูถ้ามันครอนเยอะแสดงว่าไม่แกนที่แกนร้อยกระเดื่องวาล์วเนี่ยก็คือตัวนี้สึกใช่ครับก็ต้องมาดั้งดูกันอีกทีนึงแต่ให้รู้จักมันไว้ก่อนว่าองค์ประกอบมันมีอะไรบ้างไอ้ตัวนี้ก็จะต้องมีกิฟถูกไหมหัวท้ายครับกิฟล็อกหัวท้ายนะคือ4ตัวของมันใช้4ตัวอันนี้เราพูดถึงไปแล้วคือวาล์วก็ยังย้ำกันอยู่เหมือนเดิมคือถ้าเป็นวาล์ว ID เนี่ยหน้ามันจะใหญ่เป็นคนดีนี่หน้าใหญ่ถ้าเป็นคนเสียนี่หน้าเล็กถ้าเสียเนี่ยหวยเสียหน้าเล็กสปริงอันนี้มันจะมีสปริงมันจะมี2ชั้นใช่ครับตัวใหญ่กับตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กก็ใส่เข้าไปใช่ไหมตอนประกอบใช่ครับใส่เข้าไปแล้วก็เอาวาล์วใส่เข้าไปแล้วก็นี่คือหมวกวาล์วอันนี้คือหมวกวาล์วอันนี้สปริงมันจะมี2อย่างนะครับเล็กใหญ่ครับใส่ปั๊บแล้วก็มาดูที่หมวกวาล์วหมวกวาล์วนี่โอกาสที่มันจะสึกมีไหมไม่ค่อยเสียไม่ค่อยสึกไม่ค่อยเสียเพราะว่ามันจะเข้าร่องกับเล็บหมวกวาล์วเสร็จแล้วใช้คู่กันกับเล็บวาล์วใช่ครับ1วาล์วต่อเล็บวาล์ว2ตัวหนึ่งวาล์วต่อเล็บวาล์ว2ตัวครับผมถ้ามี4วาล์วก็ต้องใช้8ตัวครับผมโอเคอันนี้คือเล็บวาล์วนะครับอันนี้เรียกว่าน็อตตั้งกระเดื่องน็อตตั้งกระเดื่องวาล์วคือเวลามันขยับแล้วคอนเวลาที่กระเดื่องมันดังแก๊กๆๆๆๆเรามาตั้งที่ตัวนี้ครับผมเหมือนกับเวลาเรียกว่าเช็คระยะใช่ครับถ้าเกิดว่าทำเครื่องใหม่ๆแล้วเนี่ยสัก3เดือนก็ต้องมาตั้งวาล์ววาล์วห่างวาล์วยันก็คือตัวนี้คือตัวนี้ครับตั้งที่ตัวนี้โอเคจบคราวนี้อันนี้แถมๆก็คืออันนี้ก็เรียกว่าฝาปิดฝาสูบอลูมิเนียมถ้าเกิดว่าบางคนเขาจะในชุดประกันเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีตัวอลูมิเนียมตัวนี้ถ้าไม่ใส่น้ำมันเครื่องมันตีขึ้นถูกป่ะถูกครับถ้าแบบว่าครบเซตของมันจริงๆแล้วก็คือตัวนี้ของใหม่เลยก็คือมันจะต้องมีแผ่นกระดาษเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือใส่เข้าไปด้านอย่างเงี้ยเอาไปแล้วก็เป็นฝาปิดลงไปนะถ้าไม่มีตัวเนี้ยน้ำมันเครื่องจะทะลักขึ้นฝาบนหมดเลยนะก็คือต้องเปลี่ยนด้วยนะครับหรือถ้าแบบเป็นของเก่าก็ขูดออกแล้วก็ใส่ประกันที่มันแถมมาจากในชุดประกันในชุดประกันทากาวซะมันจะใช้ได้เหมือนกันอย่างเงี้ยชุดประกันช่วยได้เยอะพี่ช่วยได้เยอะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดเลยอลูมิเนียมตัวนี้สำคัญเรื่องของฝาสูบบนจบแล้วเดี๋ยวเราจะหาอะไรมาเปลี่ยนนี่เนี่ยกระเดื่องวาล์วที่สึกอะไรพวกนี้เดี๋ยวทำเปลี่ยนกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไล่ช่วงล่างกันอีกทีนึงครับไปรถคู่ใจบนเส้นทางที่หัวใจต้องการ